ามน้องว่าอยากเห็นการปฏิรูปเป็นแบบไหนน้องก็อยากเห็นมันเป็นแบบว่าคนธรรมดาเนี่ยสามารถเข้าถึงอำนาจได้ก็คือตอนนี้มันต้องเป็นถ้าอยากเป็นส.ส.เนี่ยก็ต้องถูกบล็อกไว้ด้วยเงินกับเส้นสายของพรรคการเมืองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันควรที่จะเป็นว่าใครๆก็สามารถที่จะเป็นส.ส.ได้เพื่อที่ว่าเราจะได้มีคนของเราอ่ะที่เป็นคนที่เข้าใจปัญหาจริงๆเข้าไปสู่สภาไปพูดเรื่องที่เราอยากให้เขาพูดอย่างเงี้ยตอนนี้ส.ส.ไม่ฟังเสียงของประชาชนเพราะเขาไม่ใช่ประชาชนอย่างเราเขาเป็นคนที่ถูกพรรคการเมืองเลือกมาเขาเป็นคนที่มีเงินมีอำนาจหนุนหลังแต่เราอยากได้คนที่เป็นคนของเราเข้าไปแล้วก็อยากให้แยกนิติบัญญัติออกจากบริหารเพราะจริงๆแล้วเนี่ย อันนี้คือปัญหาหลักของประเทศเพราะว่าเป็นต้นเหตุของความแตกแยกอย่างพรบนิรโทษกรรมเนี่ยก็ผ่านรัฐสภาออกมาได้เพราะมันไม่มีการตรวจสอบเราจะต้องรอให้มีพรบนิรโทษกรรม1เบอร์2เบอร์3เบอร์4แล้วเราก็ต้องออกมาประท้วงหรือเราจริงๆแล้วเราควรจะป้องกันไม่ให้มันผ่านสภาออกมาได้กันแน่ก็อย่างถ้าจะแยกนิติบัญญัติออกจากบริหารเนี่ยอันนี้น้องก็ทำตัวอย่างของการแยกมาเช่นว่าตัวการเลือกตั้งเราก็เลือกแยกกันไปเลยก็มีบัตร2ใบอันนึงเลือกฝ่ายนิติบัญญัติอันนึงเลือกฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยเราก็เลือกไปเพราะว่าให้ไปออกกฎหมายให้ไปตรวจสอบฝ่ายบริหารเขาก็ไม่ได้ขายนโยบายประชานิยมเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่เขาส่วนฝ่ายบริหารเนี่ยเราก็เลือกนโยบายเราให้เขาทำนโยบายออกมาก่อนแล้วเราก็เลือกเพราะว่าฝ่ายบริหารเนี่ยมันต้องประกอบไปด้วยนายกกับนโยบายไม่ใช่แค่ว่าให้เลือกนายกอย่างเดียวแล้วนายกอ่ะไปทำนโยบายอะไรก็ได้อันนี้มันจะเป็นตัวบังคับให้นายกเนี่ยเขาทำตามนโยบายที่เขาสัญญากับเราไว้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราอ่ะเป็นเลือกนโยบายเราไม่ได้เลือกที่ตัวบุคคลของน้องนี่แหละค่ะน้องคิดว่าเป็นการแก้ปัญหาของประเทศเราส่วนวิธีการเลือกนายกนะคะก็จะมีข้อเสนอในการเลือกตัวนโยบายที่ชอบก็คือว่าให้เลือกเป็นลักษณะของการเรียงลำดับความชอบก็คืออย่างสมมุติว่ามีผู้สมัคร3คน A B C แล้วก็ประชาชนคนแรกเนี่ยก็เลือกชอบคนแรกมากก็ให้5แต้มคนที่2ไม่ชอบเลยก็ให้0คนที่4ไอ้คนที่3เนี่ยชอบรองลงมาก็ให้4ก็คือให้เรียงตามลำดับความชอบเราก็จะให้คนที่เราชอบมากที่สุดเรียงลงไปแล้วคนที่เราไม่ค่อยชอบเนี่ยเราก็ให้น้อยลงไปตามลำดับจะเห็นว่าพอผลรวมคะแนนออกมาแล้วเนี่ยคนแรกเนี่ยเขาประชาชนคนที่1กับคนที่2ชอบมากเขาก็จะได้รับประโยชน์จากนโยบายแต่คนที่3คนที่4คนที่5เนี่ยไม่ได้ประโยชน์จากนโยบายเลยเขาก็ไม่ให้แต้มเลยคะแนนก็จะน้อยหน่อยแต่คน B เนี่ยประชาชนคนที่1กับคนที่2เป็นเสียงส่วนน้อยเขาไม่ได้ประโยชน์จากนโยบายเขาไม่ให้แต่เสียงส่วนใหญ่เนี่ยชอบได้5แต้มเลยแต่พอรวมคะแนนออกมาแล้วเนี่ยก็ชนะคนแรกเพราะได้เป็นเสียงส่วนใหญ่แต่คน C เนี่ยเขาเกลี่ยผลประโยชน์ให้เท่าๆกันทุกฝ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนคนอื่นๆเนี่ยก็จะให้เขาถึงแม้จะไม่ได้ให้ชอบเป็นลำดับแรกสุดแต่อย่างน้อยเนี่ยเขาก็ทำประโยชน์ให้ได้บ้างเขาก็เลยให้คะแนนเรียงลำดับถัดๆไปลงมาเมื่อรวมคะแนนแล้วปรากฏว่าคนที่เป็นคนสุดท้ายเนี่ยกลับได้คะแนนเยอะสุดเพราะว่าเขาสามารถที่จะเปลี่ยนนโยบายเนี่ยให้เป็นประโยชน์กับทุกคนได้จริงๆไม่ใช่แค่ส่งไปที่ฐานเสียงของตัวเองแล้วเสียงส่วนน้อยเนี่ยก็ต้องออกมาประท้วงเพื่อที่จะเรียกร้องแทนคือการแบ่งแยกระหว่างอำนาจบริหารกับอำนาจนิติบัญญัตินี่ก็เป็นแนวทางที่หลายประเทศใช้เพื่อที่จะป้องกันการเกิดเผด็จการรัฐสภาแต่ว่าการแบ่งแยกอำนาจบริหารกับอำนาจนิติบัญญัติเนี่ยหลายครั้งก็เกิดข้อขัดแย้งเพราะว่ามันไม่ได้ยึดยิงอยู่กับอำนาจอธิปไตยทางตรงก็คืออำนาจของปวงชนครับก็คือผลประโยชน์ของประชาชนใช่ครับแล้วก็ไม่ได้ยึดโยงอยู่กับการใช้อำนาจของประชาชนเพราะงั้นการใช้อำนาจของประชาชนในสังคมประชาธิปไตยยุคใหม่เนี่ยจะต้องไม่ใช่ใช้กัน4ปีครั้งแต่จะต้องสามารถเนี่ยใช้ได้ตลอดเวลาตลอดสถานการณ์ที่มันมีความจำเป็นที่ประชาชนเนี่ยจะต้องแสดงอำนาจของตนเองออกมาให้ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนิติบัญญัติทราบเพราะงั้นการเลือกตั้งเนี่ยจึงไม่ใช่เป็นการมอบอำนาจเป็นการเลือกผู้ที่จะเข้าไปทำหน้าที่ในแต่ละเรื่องเท่านั้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเมื่ออำนาจประชาธิปไตยอำนาจอธิปไตยทางตรงเนี่ยยังอยู่ในมือประชาชนแล้วเนี่ยการที่จะดำเนินการต่างๆก็ตามเนี่ยนะครับมันอาจจะมีสิ่งที่เป็นเรื่องใหม่สำหรับสังคมไทยและเราก็มีการคุยกันในมวลมหาประชาคุยกันอยู่นะครับว่าเราต้องสร้างให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่าริควิดเดโมคราซีหมายถึงได้มีโอกาสใช้ความเป็นประชาธิปไตยกันตลอดช่วงเวลาที่อยู่ในสังคมนี้นะครับซึ่งอาจจะดำเนินการผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
ผ่านทางร้านสะดวกซื้อผ่านทางจุดต่างๆที่ประชาชนแต่ละคนเนี่ยต้องแสดงบัตรประชาชนบัตรประจำตัวหรือแสดงสัญลักษณ์ของตัวเองเนี่ยนะครับที่เป็นว่าเป็นตัวเราเนี่ยแล้วก็เราก็แสดงความคิดเห็นของเราในเรื่องต่างๆซึ่งถ้าเรามีการแสดงความคิดเห็นต่างๆเหล่านั้นได้บ่อยครั้งมากขึ้นเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยนะครับความที่มันจะแยกกันระหว่างอำนาจนิติบัญญัติกับอำนาจบริหารเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงทั้งสองฝ่ายก็ทำหน้าที่ไม่ใช่สนใจเรื่องอำนาจสนใจเรื่องหน้าที่สนใจที่จะทำให้อำนาจที่จะไปทางตรงพอใจใช่จะไม่ใช่ว่าทำให้ตัวเองพอใจเพราะฉะนั้นเขาจะรวมเป็นทีมเดียวกันครับเพราะงั้นเขาจะยึดโยงอยู่ด้วยอำนาจอธิปไตยของประชาชนของปวงชนชาวไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะยังต้องมีการพัฒนาการทบทวนการทำหน้าที่ของส.ส.ก็ดีของรัฐบาลก็ดีโดยประชาธิปไตยโดยประชาชนที่เป็นตัวแทนโทษครับที่เป็นตัวจริงไม่ใช่ตัวแทนเนี่ยนะครับมาคิดกันว่า เมื่อผ่านไป2 ปีเมื่อผ่านไป3ปีสิ่งที่เป็นตัวแทนอยู่เนี้ยไม่ว่าจะอยู่ในฝ่ายบริหารก็ดีฝ่ายที่เป็นใหญ่ก็ดียังทำหน้าที่ได้เหมาะสมอยู่ไม่นะครับซึ่งอันนั้นไม่ใช่การถอดถอนแต่เป็นการประเมินผลกระบวนการตรวจสอบการทำงานเรื่องสุดท้ายที่ฟังคุณน้องพูดถึงอยู่แล้วผมคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆที่สำคัญมากนะอันนี้ก็คือโปสเตอร์การหาเสียงที่คณะกรรมการการเลือกตั้งในญี่ปุ่นจัดเตรียมไว้ให้ก็จะเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีหมายเลขผู้สมัครติดไว้แล้วก็มีช่องให้โฆษณาหาเสียงกันได้ตามพื้นที่ที่เท่ากันเลยนะซึ่งถ้าเราทำแบบนี้ได้เนี่ยอำนาจของเงินก็จะมีความสำคัญน้อยลงไม่งั้นต่างคนต่างก็มีป้ายไม่เท่ากันจำนวนก็ไม่เท่ากันนะครับพื้นที่ก็ไม่เท่ากันนะครับแล้วถ้าเรามีป้ายแบบนี้ได้ก็จะไม่สกปรกเลอะเทอะนะฮะป้ายแบบนี้ทำให้ดีๆก็อาจจะไปติดบนรถเมล์ไปติดบนรถหาเสียงเคลื่อนที่ได้ก็โฆษณากันทุกคนเลยนะอย่างนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะทำให้ลดไอ้สิ่งที่เราเรียกว่าอำนาจอิทธิพลของระบบทุนนิยมที่เข้ามาอยู่ในระบบประชาธิปไตยของบ้านเราป้ายหาเสียงเนี่ยก็สามารถที่จะหาเสียงเป็นป้ายเนี่ยโดยแยกการจุดประสงค์ของการเลือกไปเลยอย่างสมมุติถ้าเป็นป้ายหาเสียงของส.ส.เนี่ยก็จะมีแค่ว่าเขาต้องการที่จะผลักดันกฎหมายอะไรหรือว่าเขาต้องการที่จะคัดค้านกฎหมายเรื่องอะไรกฎหมายเรื่องอะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชนที่เขาคิดว่ามันควรจะผลักดันหรือกฎหมายอะไรที่มันทำให้ประชาชนเนี่ยเสียประโยชน์เขาควรจะคัดค้านเขาก็สามารถที่จะใส่นโยบายของเขาเนี่ยไปในป้ายหาเสียงซึ่งทุกคนเนี่ยจะถูกเอามาเปรียบเทียบกันว่าส.ส.คนนี้ที่เขาต้องการเข้าไปเนี่ยเขาจะทำเพื่อชุมชนเราหรือทำเพื่ออะไรมันก็จะเป็นจุดที่ให้ประชาชนได้เลือกอย่างชัดเจนส่วนถ้าเป็นเรื่องของฝ่ายบริหารเนี่ยป้ายหาเสียงเนี่ยก็สามารถที่จะชูนโยบายลงไปใส่หน้าตาของคณะรัฐมนตรีลงไปให้คนที่ไปเลือกเนี่ยได้วัดกันไปเลยว่าอ๋อถ้าเป็นเลือกนายกคนนี้เราจะได้นโยบายนี้และรัฐมนตรีคนนี้ก็เทียบกันไปเลยในแต่ละส่วนเราก็จะได้รู้ข้อมูลของทุกคนว่าแต่ละคนเนี่ยเขาชูอะไรเด่นชูอะไรไว้ตัวเป็นตัวที่เขาสนับสนุนเพราะว่าตอนนี้ต้องมีข้อมูลละเอียดเนื่องจากว่าการกาไม่ใช่แค่กาคนเดียวเหมือนแต่เดิมแล้วอันนี้เราต้องมาลงเลยว่าเราให้คนนี้3 2 1เพราะงั้นไอการที่จะต้องมาดูว่าทีมเนี่ยจะเป็นใครอย่างไรเนี่ยมันมีความสำคัญมีความจำเป็นมีผลต่อความชอบที่เราจะเลือกมันเป็นประชาธิปไตยแบบประณีตนะฮะเป็นประชาธิปไตยที่จะต้องอาศัยการเรียนรู้ร่วมกันของทุกคนปลายเดือนนี้ก่อนที่จะเลือกตั้งจริงหรือจะไม่เลือกเรามาเลือกกันเรามาลองดูว่าประชาธิปไตยแบบประณีตเป็นอย่างไรพบกันปลายเดือนมกราคมนี้ครับ